ไลฟ์อยู่มันได้แค่หน้าบ้านนั่นอยู่เพราะว่ามาแล้วนะครับผมครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวันนี้เราคนใหม่ใส่ใจสังคมนะครับก็กลับมายื่นหนังสือให้กับคุณเอกชัยวงวานนะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำเขาหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเป็นเวลาหลายวันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกคอยติดตามความคืบหน้าทุกคนมีความห่วงใยอย่างมีความหวังเฝ้ารอการกลับมาของน้องๆทีมหมูป่าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยซิลทหารตำรวจชาวต่างชาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนทั้งหมดล้วนระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ในท่ามกลางความกดดันที่จะช่วยให้น้องๆไม่ได้เร็วที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงการเสียสละของเจ้าหน้าที่ในการทำภารกิจช่วยชีวิตคนหรือเป็นการกระทำที่ควรยกย่องตามหลักมนุษยธรรมโดยคนไทยและชาวต่างประเทศล้วนส่งแรงใจไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตลอดทั้งนี้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมก็ได้ติดตามให้กำลังใจตลอดมาโดยทางกลุ่มเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้รวมใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันในการช่วยเหลือและให้กำลังใจเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดกรณีผู้ไม่หวังดีคือคุณเอกชัยหงส์กังวานที่พยายามสร้างกระแสหยิบยกประเด็นต่างๆเพื่อทำลายกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมุ่งหวังเชื่อมโยงทางการเมืองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการแสดงออกที่หวังผลทางการเมืองโดยไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีความเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมและความเห็นใจคนไทยด้วยกันแสดงให้เห็นถึงการซึ่งไร้วุฒิภาวะความรับผิดชอบต่อสังคมพยายามปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชังในสังคมโดยไม่มีเหตุอันเชื่อฟังด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมจึงขอประณามการกระทำของคุณเอกชัยหงส์กังวานในพฤติกรรมต่ำทรามและสามัญสำนึกการหาผลประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อหวังผลทางการเมืองโดยขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างทั้งนี้ทางกลุ่มขอแสดงออกในสิ่งที่ควรกระทำเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของสังคมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนต่อไปครับสวัสดีครับบอกตรงๆครับรับไม่ได้อย่างยิ่งต่อการกระทำของคุณเอกชัยพวกผมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแต่มีคนบางคนหรือบางกลุ่มผมไม่แน่ใจบางคนหรือบางกลุ่มนะพยายามที่จะดิสเครดิตภาคส่วนรัฐที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อทำให้การช่วยเหลือล่าช้าพยายามตีกินทางการเมืองต่างๆโดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมโดยเป็นการกระทำที่ต่ำทรามไม่มองผลประโยชน์ของชีวิตคนเป็นหลักพวกเรารับไม่ได้ต่อการกระทำครั้งนี้แล้วไปต่อว่าชาวต่างชาติก็ต้องพึ่งชาวต่างชาติโดยไม่คำนึงว่าเขามาช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามสามัญสำนึกความเป็นคนถ้าเป็นคนจะคิดได้ว่าชีวิตชีวิตมีค่าแต่ผมไม่ทราบว่าคุณคิดอะไรอยู่พยายามเชื่อมโยงประเด็นทางการเมืองต่างๆเพื่อเอามาโจมตีหน่วยงานที่เข้าไปทำการช่วยเหลือขณะที่เขาทำการช่วยเหลือคุณพยายามเดินเรื่องต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือล
ล่าช้าในการดิสเครดิตหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปช่วยเหลือขอตรงๆครับตอนแรกมองแค่ภาพข่าวรับไม่ได้จริงๆเลยต้องพาเพื่อนๆที่ว่าเห็นด้วยมารวมกันตรงนี้แสดงออกให้เห็นถึงว่าเราอยู่เพียงข้ากับทหารหน่วยซิ่วที่อยู่ถ้ำของหลวงนางนอนถ้ำหลวงนางนอนนะครับแล้วก็เราเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกท่านภาคส่วนทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำครับเราช่วยอะไรไม่ได้เราอยู่นิ่งๆครับอย่าสร้างความปั่นป่วนผมจะไม่พูดถึงประเด็นที่คุณเดินเรื่องทางการเมืองต่างๆนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณแต่พวกผมประเด็นนี้รับไม่ได้จริงๆเพราะคุณพยายามนำประเด็นเหล่านี้มาโยงการเมืองโดยที่ไม่หวังว่าชีวิตข้างในจะเป็นอย่างไรเราเลยพาเพื่อนๆหลายๆคนมาตรงนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอยู่เคียงข้างน้องๆไม่เคยทำลายไม่เคยคิดไม่ดีต่อน้องๆแต่คุณคิดอะไรครับคุณพยายามสร้างความปั่นป่วนมาทุกเรื่องบางเรื่องที่เห็นด้วยผมก็เห็นด้วยแต่บางเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยและอีกหลายเรื่องที่คุณทำผมไม่เห็นด้วยก็เลยมาในวันนี้อยากให้คุณใช้สมองสำนึกสักนิดหนึ่งที่มีอยู่ในส่วนนิดของสมองก็ได้ว่าการกระทำการทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานต่างๆทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรถ้าคุณคิดได้นะครับถ้าคิดไม่ได้ก็แล้วไปแต่ผมไม่รู้ว่าคิดได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นคุณพยายามจะเอาประเด็นทางการเมืองที่คุณเคยเดินเรื่องอยู่มาโยงใส่ประเด็นจากถ้ำของหลวงมาโยงกับประเด็นการเมืองที่คุณเคยเดินอยู่แต่นั่นเป็นเรื่องของคุณที่เดินประเด็นทางการเมืองแต่ผมขอร้องอย่าเอาความคิดต่ำๆดึงคนที่ช่วยเหลือน้องมาเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวดิสเครดิตรัฐบาลเพราะผมอยู่เคียงข้างคนที่ช่วยเหลือคนด้วยกันไม่เคยอยู่เคียงข้างคนที่ทำลายคนด้วยกันครับคุณเอกชัยองค์กังวันครับวันนี้เรามาในฐานะไปนะครับที่แต่แยกสังคมวันนี้พวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่กับสังคมไทยนะครับแต่พวกเราที่มาในวันนี้เป็นช่วงที่หวังดีกับสังคมไทยอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่าให้มีใครเข้ามากีดกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ท่านขอร้องครับวันนี้เรามาเตือนท่านด้วยความหวังดีครับเพราะวันนี้การช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดีไม่มีอะไรขัดต่อกฎอะไรแต่ในเมื่อมีคนมาสะกิดมีคนมาดักขาการทำงานของรัฐบาลการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเป็นไปอย่างล่าช้านะครับก็อยากให้พี่กัญชัยนะครับให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือน้องๆด้วยสมมติถ้าพี่กัญชัยเข้าไปอยู่ใน13คนนั้นแล้วครับมีคนเข้ามาพูดอย่างนี้คุณจะคิดอย่างไรครับคุณตอบสังคมได้หรือเปล่าครับวันนี้คุณจะให้อะไรบ้างกับสังคมไม่ใช่คุณมาทำลายสังคมไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันครับเรื่องนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเป็นมนุษย์ครับนะครับวันนี้เราก็มาด้วยความหวังดีนะครับมาเตือนสติท่านนะครับว่าอย่าประพฤติเพียงนี้อย่าประพฤติเพียงคนไม่มีสมองอย่างนี้ครับนะครับก็แค่นี้ก่อนครับเสร็จยังครับผมจะได้พูดต่อเสร็จยังครับผมพูดต่อนะครับผมก็เป็นห่วงเด็ก13คนในถ้ำไม่น้อยกว่าพวกคุณไม่น้อยกว่าคนไทยทั้งประเทศแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือทำไมคนไทยถึงยังมีติดกับความคิดว่าทหารเอ่ยซิลเอ่ยคือหน่วยกู้ภัยเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องเพ
พราะเราจะเห็นชัดเจนว่า 1. มีปัญญาซื้อเรือดำน้ำแต่ไม่มีปัญญาซื้อถ่านไปฉายตั้งแต่ช่วงคุณอย่าพูดคุณพูดไปแล้วผมไม่ได้หาคุณพูดเลยผมจะพูดนี่ไม่ได้ประเด็นการเมืองไม่เกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยวเพราะคุณมีเงินซื้อเรือดำน้ำแต่พอเวลาฐานไปฉายคุณเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันแรกๆเลยคุณบอกว่าขอรับบริจาคไปฉายขอรับบริจาคฐานไปฉาย